ทุกท่านเข้าสู่รายการทุกวันดีเมื่อมีพระวจนะโดยอาจารย์อินและคริสตจักรร่วมนิมิตกรุงเทพรายการที่สนับสนุนให้คริสเตียนรักพระวจนะและรักในการอธิษฐานสวัสดีค่ะพระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมมัทธิวบทที่20ข้อที่28บันทึกว่าเหมือนบุตรมนุษย์ที่ไม่ได้มาเพื่อรับการปรนนิบัติแต่มาเพื่อปรนนิบัติคนอื่นและให้ชีวิตของท่านเป็นค่าไถ่คนจำนวนมากข้อคิดจากพระวจนะนะคะอยู่เพื่อปรนนิบัติประการที่1ค่ะพระเยซูคริสต์เนี่ยทรงเป็นแบบอย่างของการรับใช้พระเจ้าด้วยการเป็นผู้ปรนนิบัติไม่ใช่เป็นผู้ที่รอรับการปรนนิบัตินะคะประการที่2ค่ะการเป็นผู้นำทางฝ่ายจิตวิญญาณน่ะแตกต่างจากการเป็นผู้นำในทางของโลกเพราะว่ายิ่งสูงยิ่งต้องรับใช้พระเจ้ายิ่งสูงยิ่งต้องถ่อมใจยอมเป็นทาสสมัครของคนทั้งปวงไม่ใช่เย่อหยิ่งหรือว่าใช้แต่อำนาจนะคะประการที่3ค่ะการรับใช้พระเจ้าเนี่ยไม่ใช่ทางเลือกนะคะแต่เป็นหน้าที่ของคริสเตียนทุกคนการรับใช้พระเจ้าไม่ใช่กิจกรรมที่เราเลือกทำในยามว่างแต่จะต้องเป็นสิ่งที่เราตั้งใจทำในยามที่เรามีชีวิตนะคะประการที่4ค่ะพระเยซูเนี่ยมาเพื่อให้แล้วก็มาเพื่อปรนิบัติรับใช้ตัวของเราเองก็เช่นเดียวกันหลักของการที่จะรับใช้พระเจ้าคือเราต้องเป็นผู้ให้และเป็นผู้ปฏิบัติผู้อื่นนะคะอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าขอให้จิตวิญญาณอย่างพระองค์สำเร็จในชีวิตของข้าพระองค์ขอให้วิญญาณของการรักในการที่จะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเกิดขึ้นในชีวิตของข้าพระองค์วิญญาณของความสุภาพวิญญาณของการอ่อนน้อมวิญญาณของการยอมเป็นทาสสมัครต่อคนทั้งปวงและใช้ชีวิตของเราให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อราชอาณาจักรของพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์และจึงร่วมใจการอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนะคะพระเจ้าอวยพรค่ะ